สวัสดีค่ะใครๆก็เข้าครัววันนี้โบจะชวนมาทำขนมปังแบบหนึ่งค่ะขนมปังตัวนี้หน้าตาเขาจะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยหลายๆคนจะบอกว่าหน้าตาเขาจะคล้ายๆผีเสื้ออย่างนี้ค่ะหลายๆคนนึกออกแล้วใช่ไหมนั่นก็คือเพรสเซลนั่นเองค่ะวันนี้โบจะชวนมาทำเพรสเซลกันแบบโฮมเมดเนาะแล้วก็ชิ้นแบบขนาดกลางๆพอดีคำแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันก่อนค่ะว่ามีส่วนผสมอะไรค่ะเรามาดูส่วนผสมของเพรสเซลกันดีกว่าค่ะมีเยอะแยะเลยโบเริ่มต้นที่ตัวนี้ตัวแรกค่ะตัวนี้เป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์ค่ะตัวต่อมาเป็นน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าตัวนี้โบจะเอาไว้ละลายกับตัวเบกกิ้งโซดาค่ะไว้ชุบก่อนที่จะเข้าอบเนาะตัวนี้ก็เป็นน้ำเปล่าเหมือนกันค่ะแต่เดี๋ยวเราจะเอาไว้เทสกับยีสต์แล้วก็ใช้น้ำตาลเล็กน้อยค่ะน้ำตาลทรายค่ะนมสดค่ะนมสดตัวนี้รสจืดนะคะขอเป็นอุณหภูมิห้องเนาะแล้วก็ตัวนี้เป็นน้ำผึ้งค่ะเดี๋ยวจะเอาไว้ทำเป็นท็อปปิ้งกับอัลมอนด์ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้เนยจืดค่ะน้ำมันมะกอกค่ะตัวต่อไปก็จะมีตัวนี้เป็นเกลือค่ะตัวนี้ก็เกลือเหมือนกันนะแต่ลักษณะเขาจะหยาบกว่าเดี๋ยวเอาไว้ทำเป็นท็อปปิ้งแบบออริจินัลค่ะโอเคค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะสามารถตามเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะ foodtravel.tv ค่ะค่ะเรามาดูขั้นตอนแรกกันเลยค่ะขั้นตอนแรกของโบก็จะเป็นการทดสอบยีสต์ค่ะบางทีเราซื้อยีสต์มานานแล้วอาจจะกลัวว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ว่าบางคนเนี่ยเพิ่งซื้อยีสต์มาก็โอเคค่ะจะผสมลงไปในส่วนผสมตอนทำแป้งเลยก็ได้แต่อันนี้เป็นการเมคชัวร์ค่ะว่ายีสต์ของเรานะยังใช้ได้นะโอเคค่ะอันนี้โบเป็นน้ำอุ่นค่ะตัวเมื่อกี้น้ำให้อุ่นๆนิดนึงนะคะอุ่นๆพอแบบพอนิ้วแบบแตะได้นิดเดียวพอค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะจะใส่น้ำตาลทรายลงไปให้เป็นอาหารของยีสต์นิดนึงเนาะแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปเลยค่ะตอนนี้เสร็จแล้วก็คนเหมือนเดิมคนให้ยีสต์เขาจมลงไปในน้ำค่ะไม่ให้เขาลอยอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเนาะคนไว้แล้วก็จะเริ่มแบบได้กลิ่นเปรี้ยวๆเป็นกลิ่นของยีสต์ค่ะเป็นกลิ่นเฉพาะตัวของยีสต์นะโอเคค่ะเรียบร้อยก็ทิ้งเขาไว้ประมาณ5นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปต่อค่ะได้แล้วค่ะตอนนี้ยีสต์ของโบก็กำลังฟูฟ่องเลยลองเช็คดูได้ฟูแบบนี้เลยดูกล้องบนฟูแบบแล้วก็กลิ่นแบบว่าเปรี้ยวมากเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งน้ำตาลทรายแล้วก็เกลือกันก่อนค่ะเราต้องร่อนก่อนเนาะร่อนแป้งครึ่งก็ได้ที่ร่อนเราเล็กการร่อนแป้งนี้ก็ช่วยทำให้เราแบบแยกตัวที่เป็นตัวแป้งที่เป็นเม็ดใหญ่ๆแบบนี้ค่ะถ้าจะเห็นมันจะทำให้ขนมปังของเราเนี่ยแบบเป็นเม็ดๆอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเยอะนะคะแต่ว่าก็เป็นการที่ทำให้เราแยกพวกสิ่งสกปรกอะไรเงี้ยค่ะออกเผื่อแบบในแป้งมันจะมีเศษผงอะไรเงี้ยเนาะหลายๆคนก็ไม่ร่อนนะคะขนมปังเพราะว่ายังไงก็ต้องเอาไปนวดกันอยู่ดีโอเคน้ำตาลทรายค่ะจริงใส่ลงไปเลยก็ได้ค่ะไม่ต้องร่อนแต่ว่าวันนี้ก็ใส่ล่อนลงไปจะได้ทั่วๆแล้วก็เกลือค่ะเมื่อกี้เราใส่เกลือเกลือเป็นเม็ดๆได้เห็นปะเนี่ยเกลือยังแข็งเลยบางทีเกลือเขาโดนความชื้นนะคะมันก็เลยจะแบบเป็นก้อนๆนิดนึงการร่อนก็ช่วยทำให้แบบเกลือมันกระจายตัวเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นก้อนๆอยู่ในขนมปังเราเค็มไม่ไหวโอเคเรียบร้อยนี่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ส่วนผสมที่เป็นยีสต์ค่ะก็ทำหลุมตรงกลางก่อนแป้งกระเด็นเรียบร้อยแล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปเลยค่ะยีสต์ของเราพร้อมแล้วพร้อมจะทำงานแล้วคือถ้าเกิดว่ายีสต์เขา
หมดอายุหรือว่าใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยเขาจะไม่ฟูแบบนี้เลยค่ะเขาก็จะแบบนิ่งๆแบบเดิมโอเคค่ะแล้วก็ใช้ไม้พายคลุกส่วนผสมให้เข้ากันหรือจะใช้มือก็ได้ค่ะจะได้สัมผัสได้ว่ามันแบบมันทั่วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังดูแห้งๆนะเพราะว่าเรายังมีส่วนผสมที่เป็นของเหลวอีก2ตัวค่ะโอเคแค่นี้แหละหลุมๆเหมือนเดิมเดี๋ยวใช้นมสดค่ะนมสดขอเป็นอุณหภูมิห้องนะคะไม่เย็นนะหรือว่าอุ่นๆนิดนึงก็ดีค่ะยีสต์ชอบแล้วก็ผสมค่ะให้โบใช้มือดีกว่าเนาะมันแบบติดไม้พายเยอะคราวนี้ใช้มือนะโบล้างมือเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนทำก็ต้องล้างก่อนอยู่แล้วโอเคส่วนผสมคลุกๆให้เข้ากันเห็นไหมเริ่มเกาะกันเริ่มแฉะละอุ้ยเรียบร้อยละเอาไว้เท่านี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวโบจะเอาเข้าไปตีในเครื่องตีผสมค่ะตีที่ความเร็วปานกลางใช้หัวเหมือนเดิมหัวฮุกหัวตะขอประมาณ10ถึง15นาทีค่ะเช็คให้แป้งยืดหยุ่นดีแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันตอนที่แป้งเขานวดได้เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวมาดูกันค่ะโอเคค่ะตอนนี้แป้งโบนวดไปประมาณ 15 นาทีค่ะก็ความยืดหยุ่นกำลังดีไม่ติดมือไม่ติดเครื่องไม่ติดตะขออะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังดีเดี๋ยวโบเช็คให้ดูนะคะอันนี้ไม่ต้องถึงกับขนาดแบบขึงให้แบบเป็นฟิล์มแบบบางๆขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าตัวเพเซลเราจะเป็นเนื้อแบบเหนียวๆค่ะก็ขึงให้พอใช้ได้นิดนึงอุ้ยขาดนิดนึงค่ะโอเคเท่านี้โบก็เดี๋ยวจะพักเขาไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะประมาณ1ชั่วโมงค่ะแล้วแต่เนอะถ้าเกิดว่าวันไหนแบบฝนตกอากาศคึมๆก็อาจจะต้องนานกว่านั้นอ๋อแล้วอย่าลืมนะคะว่าทาไขมันหรือว่าตัวเนยขาวค่ะไว้ที่ภาชนะก่อนกันเขาติดภาชนะแต่ว่าจริงๆตัวเนี้ยไม่ค่อยติดค่ะแต่กันไว้ก่อนเนาะเราก็จะรวบก้อนเป็นรวบแป้งเป็นก้อนกลมๆค่ะอย่างงี้เนาะสวยๆแล้วก็เรียบร้อยพักเขาไว้ค่ะเอาฟิล์มปิดหรือเอาผ้าขาวบางหรือเอาชุบน้ำมันๆค่ะปิดได้เรียบร้อยค่ะอย่าลืมนะอุณหภูมิห้องค่ะห้ามไว้ในห้องแอร์เด็ดขาดเดี๋ยวไม่ขึ้นฟูแล้วเดี๋ยวเรา1ชั่วโมงแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูค่ะว่าเวลาเขาฟูขึ้นมาจะเป็น2เท่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเรามาดูค่ะค่ะตอนนี้แป้งตัวเพเซลของเราก็ครบ1ชั่วโมงแล้วโบพักไว้ที่อุณหภูมิห้อง1ชั่วโมงค่ะตอนนี้ขึ้นเป็น2เท่าเลยแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ลมไปเลยค่ะเนาะนี่เป็นไงมั่งบวมฟูมากค่ะแล้วก็นิ่มมากแล้วเดี๋ยวโบก็จะไล่ลมโชกลงไปในแป้งค่ะนี่ค่ะแล้วก็เอาออกมาได้เลยเพราะว่าเราเอาออกง่ายอยู่แล้วเราทาไขมันเอาไว้แล้วค่ะปุ๊บเอาออกมานวดสักที2ทีก่อนก็ได้ค่ะให้ลมเขาออกโอเคตอนนี้ก็ได้แป้งที่พร้อมจะขึ้นรูปแล้วค่ะโอเคไว้ตรงนี้ก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวก็จะตัดเลยค่ะตัดแบ่งออกมาชิ้นละแบบประมาณ40กรัมก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาคึงเป็นก้อนกันไอ้คึงเป็นเส้นกันประมาณนี้ค่ะส่วนก้อนตรงนี้เดี๋ยวไว้ตรงนี้ก่อนเอาผ้าขาวบางชุบน้ำหมาดๆค่ะแล้วก็คุมไว้กันแป้งแห้งค่ะคุมไว้ก่อนเรามาทำอันนี้กันก่อนเนาะถ้าเกิดว่ามันติดก็ใช้ตัวแป้งตัวนี้ค่ะแป้งสาลีอเนกประสงค์ตัวเดียวที่เราทำเนี่ยโรยไปหน่อยก็ได้ค่ะแต่ตัวนี้ไม่ค่อยติดโอเคแล้วก็คลึงค่ะคลึงเลยล้างมือให้สะอาดนะค่อยๆคลึงค่ะคลึงจากตรงกลางก่อนให้มันค่อยแล้วก็ค่อยๆดึงออกไปข้างนอกแต่ว่าระวังอย่าให้ขาดนะคะอย่าคลึงแรงเกินไป
โบจะคึงวันนี้จะทำตัวกลางๆจะคึงประมาณ14-15นิ้วอะค่ะความยาวเพราะว่าถ้าขาดเนี่ยต่อยากมากเลยบอกก่อนแล้วก็เวลาคึงอะค่ะดูนะมันจะแบบเห็นไหมมันจะค่อยๆหดกลับลงมาจะเย็นๆคึงไปทีละฝั่งมันก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่าเราคึงให้มันแบบตัวอ้วนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้อีกสักพักนึงค่ะมันจะบวมจนแบบมันอาจจะมาติดกันก็ได้เพราะว่าเราทำชิ้นไม่ใหญ่ไงก็เดี๋ยวคึงให้เป็นเส้นเรียวๆกำลังดีนิดนึงใกล้แล้วโอเคความยาวได้แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นรูปกันก็จับมันสลับกันอย่างเลยง่ายๆค่ะนี้นะแล้วโบก็ควายกันอีกทีนึงให้มันเป็นอย่างงี้เหมือนแบบเหมือนหูกระต่ายแล้วก็จับมันพลิกลงมาค่ะก็แปะแค่นี้เองง่ายไหมง่ายเนาะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวโบจะทำแป้งให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันกลับมาดูกันก่อนที่โบจะเข้าไปเก็บค่ะค่ะตอนนี้โบขึ้นรูปได้เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้มี5ค่ะสูตรนี้จะทำได้ประมาณ7-8 ตัวค่ะแล้วแบ่งไปอีกถาดแล้วโอเคเดี๋ยวโบจะพักเขาไว้ในอุณหภูมิห้องค่ะที่เดิมเลยที่เดียวกับที่เราพักแป้งเมื่อกี้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะเขาก็จะขึ้นฟูขึ้นมาอีกนิดนึงค่ะแล้วเดี๋ยวพักเสร็จแล้วก่อนเข้าเตาอบเราจะทำอะไรกับเขาต่อเดี๋ยวมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้ระหว่างที่เรากำลังรอเพรสเซลที่โบเอาไปพักไว้ค่ะตอนนี้เหลืออีกประมาณ10นาทีเนาะเรามาละลายเบกกิ้งโซดารอไว้ก่อนดีกว่าค่ะต้มน้ำให้เดือดค่ะจะใช้ต้มที่เตาหรือว่าใช้ไมโครเวฟก็ได้แล้วเราก็จะละลายค่ะเบกกิ้งโซดาค่ะลงไปในน้ำร้อนมากเลยจะเห็นค่ะค่อยๆละลายนะคะละลายให้จนใสอะค่ะถ้าเกิดว่าเขาใสแล้วก็แสดงว่าเขาละลายหมดแล้วต้มน้ำให้เดือดถ้าใส่ไมโครเวฟก็ประมาณ2นาทีครึ่งค่ะก็กำลังร้อนแบบน้ำเดือดเลยโอเคจะเห็นแล้วว่ามันเริ่มใสแล้วตรงที่เห็นนี้เป็นฟองๆนะคะเดี๋ยวเราก็จะพักเขาไว้ค่ะให้เขาเย็นลงก็พอดีกันเดี๋ยวเพรสเซลได้แล้วเดี๋ยวเรามาชุบตัวนี้ค่ะก่อนที่เราจะแต่งหน้ากันเนาะมาแล้วตอนนี้เพรสเซลของโบพักครบ60นาทีแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าเพรสเซลตัวอ้วนๆของโบเนี่ยมาจุ่มกับตัวเบกกิ้งโซดาที่ละลายแล้วก็ทิ้งไว้ให้เย็นเนาะเอาอันนี้ไว้ฝั่งก่อนขอไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะเบกกิ้งโซดาที่โบทิ้งไว้ให้เย็นโบก็ใส่ชามหรือจะใส่ถาดหรือจะใส่จานอะไรก็ได้ค่ะแบนๆจะได้แบบว่าจุ่มเขาสะดวกนะเดี๋ยวเราเอาลงมาทีละตัวเลยไว้กันตัวแรกก่อนจุ่มได้ละ5วินาทีเท่านั้นค่ะ2 3 4 5โอเคค่ะ1 2 3 4 5เรียบร้อยค่ะอย่าจุ่มนานนะจุ่มนานแล้วเดี๋ยวสีเข้มโบเคยลองแล้วสีออกมาเข้มไปนิดนึงแต่โอเคอยู่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะจุ่มให้ครบ6ตัวนี้เลยค่ะแล้วก็พักไว้อีก15นาทีเท่านั้นค่ะแล้วเดี๋ยวมาแต่งตัวท็อปปิ้งกันแล้วก็เอาเข้าเตาอบเนาะโอเคค่ะค่ะตอนนี้เพรสเซลที่โบจุ่มเบกกิ้งโซดาแล้วไปพักตอนนี้เรียบร้อยแล้ว15นาทีเดี๋ยวเราจะมาแต่งหน้ากันค่ะเราจะมาใส่ท็อปปิ้งเนาะแกะก่อนแค่นี้ก่อนเดี๋ยวหน้าแห้งตัวนี้ค่ะตัวแรกโบจะใช้เป็นเกลือค่ะเป็นเกลือเม็ดเนาะเม็ดหยาบๆอะค่ะนี้จะเป็นรสเหมือนแบบรสออริจินอลทั่วไปใส่ไม่ต้องเยอะนะเพราะว่าเค็มนะบอกก่อนเพราะว่าเป็นเกลือเม็ดๆอะค่ะ
ขอทำออริจินัล2ตัวแล้วกันเนาะจะอยากจะทำอัลมอนด์โอเคเอาละเรียบร้อยค่ะส่วนอัลมอนด์ค่ะเป็นหน้าหวานๆน่าจะเป็นหน้าที่หลายๆคนชอบเนาะหรือถ้าเกิดใครชอบแบบน้ำตาลไอซิ่งเฉยๆก็ไว้โรยตอนออกมาจากเตาค่ะตอนนี้เป็นน้ำผึ้งค่ะใช้แป้งนุ่มๆนะใครมีแป้งนุ่มๆก็แตะเดี๋ยวออกมาตัวน้ำผึ้งเนี่ยจะสีเข้มกว่าตัวที่เป็นออริจินัลที่เป็นเม็ดเกลือนิดนึงนะแต่ให้แบบหวานๆแล้วก็เราจะได้ใส่อัลมอนด์ลงไปอร่อยค่ะอัลมอนด์ตัวนี้ไม่ใช่อัลมอนด์แบบดิบนะโบอบแล้วค่ะอบให้เขาแบบสุกกับกรอบเนาะแล้วก็แปะลงไปเลยชอบเยอะแปะเยอะค่ะปุ๊บปุ๊บใครชอบแบบอัลมอนด์เป็นแบบเม็ดเล็กๆก็สับก่อนก็ได้ค่ะเอาตัวอัลมอนด์เม็ดๆหรือว่ามีเป็นสไลด์ก็สับๆแล้วก็เข้าไปอบค่ะ โอเคค่ะเดี๋ยวสี่ตัวเนี้ยโบจะทำเป็นตัวอัลมอนด์แล้วเอาเข้าอบค่ะเอาเข้าเตาอบโบเปิดไว้ตั้งแต่ตอนที่โบทำละลายเบกกิ้งโซดาแล้วค่ะตอนนี้ก็ได้พอดีเนาะที่นี่อุณหภูมิ210องศาเซลเซียสค่ะใช้ไฟบนล่างแต่คอยสังเกตสีเขานิดนึงเนาะบางคนอาจจะแบบไปจุ่มกับตัวเบกกิ้งโซดานานไปเร็วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปิดเช็คดูได้โอเคค่ะเดี๋ยวทำหมดนี้แล้วเข้าเตาอบเดี๋ยวอบเสร็จมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้เพรสเซลของโบก็สุกเรียบร้อยแล้วใช้เวลา12นาทีอุณหภูมิ210องศาไฟบนล่างเนาะแล้วก็เช็คสีดูก็ได้ค่ะไซส์นี้โบใช้12นาทีแต่ถ้าเล็กกว่านี้ก็ลองเช็คดูก่อนได้ค่ะกำลังอุ่นๆเลยเดี๋ยวจะเสิร์ฟเลยค่ะตัวนี้อัลมอนด์ฮันนี่ของโบกับตัวออริจินัลก็ได้ค่ะออริจินัลตัวนี้ค่ะเสิร์ฟ2ชิ้นอิ่มพอดีเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับอัตราส่วนนะคะตามเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของเราเลยค่ะ foodtravel.tv สำหรับวันนี้ควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel.tv สวัสดีค่ะ